ก็อดซิลล่าสัตว์ประหลาดพ่นไฟความทรงจำในวัยเยาว์ของใครหลายๆคนกับภาพจำในการทำลายล้างเมืองเอราเป็นหน้ากลองด้วยตัวที่ใหญ่มหึมาและการพ่นไฟของมันพร้อมแล้วสวัสดีครับทุกคนพบกับพร้อมเหล่าเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาในเรื่องราวของสัตว์ประหลาดยอดนิยมตลอดกาลที่นอกจากจะอยู่ในหนังแล้วยังมีของเล่นมีฟิกเกอร์และของสะสมต่างๆออกมามากมายเจ้าสัตว์ประหลาดที่ว่านั่นก็คือก็อดซิลล่าผมเชื่อนะครับว่าแม้คุณจะไม่เคยดูภาพยนตร์เรื่องก็อดซิลล่าเลยก็ตามก็น่าจะรู้จักหรือเคยเห็นมันมาบ้างเจ้าตัวที่มันเหมือนไดโนเสาร์และชอบพ่นไฟนั่นแหละเจ้าก็อดซิลล่าเนี่ยนอกจากรูปร่างหน้าตาของมันที่น่าสนใจแล้วจริงๆอ่ะที่มาของมันน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมยังไงเราลองมาฟังกันเลยดีกว่าก็อดซิลล่าที่ดูเหมือนไดโนเสาร์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับถึงแม้ว่าบางทีคนจะเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นทีเร็กซ์ที่ตัวใหญ่มากกว่าปกติแต่มันเป็นเพียงแค่ตัวละครที่เป็นสัตว์ประหลาดที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี1954เท่านั้นทั้งนี้ภาคแรกของภาพยนตร์หรือก็อดซิลล่าปี1954ก็บอกเราเป็นไหนๆแล้วนะว่าก็อดซิลล่าก็คือก็อดซิลล่าไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่อย่างใดถึงแม้ว่าภาคต่อๆมาจะมีการเสริมเติมแต่งให้ก็อดซิลล่าตัวอื่นมีลักษณะคล้ายๆไดโนเสาร์ก็เถอะก็อดซิลล่าถูกสร้างขึ้นโดยผู้กำกับชาวญี่ปุ่นอิชิโร่ฮอนดะแต่ไม่ได้ชื่อก็อดซิลล่าตั้งแต่แรกนะครับมันถูกตั้งชื่อจากภาษาญี่ปุ่นว่าโกจิระซึ่งที่มาจากสองคำคือโกริล่าหรือกอริล่าและคูจิระที่แปลว่าหวานนั่นเองก่อนจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นก็อดซิลล่าเพื่อให้ออกเสียงภาษาอังกฤษง่ายขึ้นเมื่อฝั่งอเมริกาซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์มากล่าวคือโกจิระคือก็อดซิลล่าที่ออกเสียงแบบสำเนียงญี่ปุ่นนั่นเองก็อดซิลล่าถูกสร้างขึ้นหลายต่อหลายครั้งจนมีภาพยนตร์เกี่ยวกับก็อดซิลล่าจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น37เรื่องถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของเบื้องหลังก็อดซิลล่านั้นค่อนข้างน่าสนใจในแง่ของสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่นั่นเพราะภาพยนตร์ก็อดซิลล่าทั้งหลายคือตัวแทนที่บอกเล่าเรื่องราวความบาดหมางระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้เป็นอย่างดีในช่วงที่อเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูลงที่เกาะฮิโรชิมาและนางาซากิญี่ปุ่นต้องพบเจอกับความสูญเสียและประชาชนต้องอยู่กับความหวาดกลัวจากร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของความสูญเสียอเมริกาซ้ำรอยแผลของพวกเขาอีกครั้งด้วยการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในปี1954ซึ่งหนึ่งในอาวุธนิวเคลียร์ของอเมริกาในตอนนั้นมีชื่อว่า The Cousin Bravo ได้ถูกทดสอบวันเดียวกับที่เรือ Lucky Dragon No. 5เรือตกปลาของญี่ปุ่นแล่นออกสู่ท้องทะเลซึ่งเรือลำนี้บรรทุกคนจำนวน23ชีวิตออกเรือมากลางทะเลและได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงคือเรือทั้งลำได้รับขี้เถ้าของกัมมันตภาพรังสีส่งผลให้ทุกคนในเรือป่วยเป็นโรครังสีเฉียบพลันหรือ Acute Radiation Syndrome ซึ่งอาการของโรคนี้จะทำให้ผู้ป่วยปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนมีเลือดออกในทางเดินอาหารถึงแม้เหตุการณ์นี้อเมริกาจะไม่ได้ตั้งใจจะทำลายญี่ปุ่นเหมือนครั้งในสงครามแต่ก็ต้องยอมรับว่า
ป็นอีกเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากจนเกิดการต่อต้านการทดลองนิวเคลียร์ก่อนจะทำการทดลองรัฐบาลของฝั่งอเมริกาออกประกาศเตือนช่วงที่ทดลองนิวเคลียร์ระยะ 147,629 ตารางกิโลเมตรถือเป็นเขตอันตรายก็จริงแต่ก็ไม่ได้คำนึงถึงอานุภาพของดิคัสเซนบราโวซึ่งรุนแรงกว่าที่คิดมากๆและนั่นทำให้ทางญี่ปุ่นสร้างภาพยนตร์ที่จะสามารถสะท้อนความน่ากลัวความรุนแรงของอาวุธชีวภาพและการต่อสู้ดิ้นรนของประชาชนในญี่ปุ่นแม้ภาพยนตร์ Godzilla จะไม่ได้บอกคุณตรงๆว่ากำลังเล่าเรื่องการถูกรุกรานจากอเมริกาแต่ก็ได้ซุกซ่อนเนื้อหาที่เกิดขึ้นจากการนำเหตุการณ์จริงเข้ามาด้วยเช่นตัวละครที่ปรากฏในภาพยนตร์ Godzilla ปี1954มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าด็อกเตอร์เซริสวะเป็นผู้คิดค้นวิธีฆ่า Godzilla ด้วยการใช้ออกซิเจนบอมบ์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นการสร้างตัวละครจากนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์ที่ประดิษฐ์ระเบิดอะตอมิกขึ้นมาจริงๆในสายตาของทหารอเมริกันเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์อาจเป็นอัจฉริยะแต่สำหรับชาวญี่ปุ่นเขาคือผู้อยู่ในจุดเริ่มต้นของความหายนะเพราะอาวุธที่เขาประดิษฐ์ขึ้นท้ายที่สุดได้ถูกนำมาใช้ในสงครามซึ่งสร้างความเสียหายให้ญี่ปุ่นมากมายมหาศาลทั้งนี้ในภาพยนตร์ได้เล่าต่อว่าด็อกเตอร์เซริสวะยอมสละชีวิตเพื่อให้ก็อดซิลล่านั้นตายไปพร้อมกับตนเองก็อดซิลล่าจะได้ไม่ต้องกลับมาทำร้ายชาวเมืองคนอื่นๆได้อีกและจุดนี้เองอาจจะเป็นการสะท้อนถึงลักษณะนิสัยของคนญี่ปุ่นในช่วงสงครามที่ต้องเสียสละและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนแม้จะต้องแลกกับชีวิตของตนเองก็ตามถึงแม้ก็อดซิลล่าจะได้ตายไปจริงๆแต่ตัวละครอีกตัวในภาพยนตร์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าตราบใดที่ยังมีการทดลองอาวุธที่แสนอันตรายเช่นนี้อยู่ก็อดซิลล่าตัวใหม่ก็อาจจะโผล่ขึ้นมาอีกในที่ใดที่หนึ่งและนั่นทำให้ภาพของภาพยนตร์ก็อดซิลล่าที่เกิดจากความตั้งใจของทางญี่ปุ่นไม่ได้ต้องการนำเสนอด้านการเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดทำลายล้างเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นภาพยนตร์ที่ต่อต้านสงครามการทดลองอาวุธและถ่ายทอดสภาพความเป็นอยู่ความหวาดกลัวต่อสงครามของประชาชนชาวญี่ปุ่นและสร้างความร่วมมือร่วมใจในการต่อต้านอำนาจที่อาจจะอยู่เหนือความสามารถของมนุษย์แต่ชาวญี่ปุ่นก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันแน่นอนว่าเมื่อก็อดซิลล่าที่ทางญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาเป็นภาพแทนของการที่อเมริกาเข้ามาทำลายประเทศญี่ปุ่นด้วยอาวุธอานุภาพรุนแรงพ่ออเมริกานำมาฉายในบ้านตัวเองจึงมีการตัดทอนเนื้อหาเกี่ยวกับนิวเคลียร์บางส่วนออกจากภาพยนตร์ถึง40นาทีและถึงขั้นที่มีรีวิวภาพยนตร์ก็อดซิลล่าบนนิวยอร์กไทมส์ในปี1956บอกไว้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในหมวดหมู่ภาพยนตร์สยองขวัญราคาถูกน่าเสียดายที่โรงภาพยนตร์ดีๆหลอกเด็กและผู้ใหญ่ด้วยราคานี้ซึ่งทางเราก็ลองไปค้นคว้าหาข้อมูลมาว่าราคาตั๋วภาพยนตร์ในสมัยนั้นจะราคาประมาณเท่าไหร่ปรากฏว่าก็พบรีวิวคนที่เคยดูก็อดซิลล่าในโรงภาพยนตร์พูดว่าราคาตั๋วในช่วงนั้นประมาณไม่ถึง1ดอลลาร์หรือประมาณ30บาทไทยนั่นเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าที่ทางอเมริการีวิวภาพยนตร์ก็อดซิลล่าว่าแย่เพราะไม่ถูกใจในภาพยนตร์หรือแมสเสจที่ซ่อนอยู่ในภาพยนตร์กันแน่
ในขณะเดียวกันนอกจากภาพแทนของเหตุการณ์การปล่อยอาวุธเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นฮาน่าเซียซันนักเขียนบทความบนเว็บไซต์ The Ringer ให้การวิเคราะห์ภาพยนตร์ Godzilla ไว้ว่าGodzillaอาจจะเป็นสิ่งเตือนใจว่าก่อนที่มนุษย์จะยิ่งใหญ่อย่างทุกวันนี้โลกของเราเคยมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมนุษย์ควรจะอยู่ย่างถ่อมตนไม่พยองพองตนเพราะในอนาคตก็อาจจะมีสิ่งที่ใหญ่กว่าเข้ามามีอำนาจกว่ามนุษย์ก็เป็นได้จะว่าไปการตีความของคุณฮันน่าก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วเพื่อนๆล่ะครับตีความก็อดซิลล่าไว้ว่าอย่างไรกันบ้างลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับเบื้องหน้าของก็อดซิลล่าอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าหวาดกลัวเบื้องหลังนั้นกลับน่าเศร้าภาพแทนของความโหดร้ายจากเหตุการณ์นิวเคลียร์ที่สร้างความเสียหายให้ประชาชนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวหรือคำเตือนจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือมนุษย์ทำให้เรารู้ว่าภาพยนตร์สัตว์ประหลาดอาจเป็นได้มากกว่าความบันเทิงผ่านหน้าจอที่ดูแล้วก็จบกันไปก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวของGodzillaสัตว์ประหลาดที่เป็นมากกว่าจอมทำลายล้างสัญลักษณ์แห่งโศกนาฏกรรมนิวเคลียร์เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับหรือข้อมูลของเราผิดพลาดตรงไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพร้อมเล่าไว้ด้วยเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ